งานช่อง3นี่คนแชร์กันแต่เลิกรูปณเดชน์ยาย่าเนาะน่ารักมากเออเขาบอกว่าทำฟินกันแบบว่ายกอย่างเอาคุณไปอยู่ในเหตุการณ์นี่ใช่ไหมยาย่าไม่รู้ตัวนะคิดเห็นมาอยู่ปรากฏว่าแฟนๆเอ็นวายก็กรี๊ดกันสงบเลยกับช็อตพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยนะไปคว้าตัวหวานใจอย่างยาย่าเนี่ยเขาจะต้องเข้ามากอดใช่ไหมแล้วเอาหน้าตัวเองไปชนหน้าถูกไปชนจมูกยาย่าคือสรุปแล้วช็อตนี้ภาพออกไปมากกว่างานทั้งงานอีกใช่แล้วคนถ่ายช็อตไวเนาะช็อตนี้ช็อตเดียวเนี่ยคนพูดถึงมากกว่างานทั้งงานอีกจริงๆไม่รู้หน้าณเดชน์แล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยหันไปแบบว่าจมูกไปชนณเดชน์อย่างนี้รุนแรงเขาเอาหน้าไปชนเขาไปกอดยาย่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเนาะกรี๊ดเลยแล้วเสร็จจากนี้งานก็ต้องไปสุพรรณหงส์ไปรับงานรางวัลต่อใช่ไหมแล้วได้รางวัลนำหญิงเลยคืองานฟุตบอลก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ไปร่วมสนุกกันก็เต้นสู้ตายจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานให้กับแฟนๆครับถ้านี่ดูเต้าดูเต้าเต้นเนี่ยเต้นเก่งๆเต้าอ่ะเต้าเต้นเก่งมากเลยเธอโอ้ยไม่พอเก่งมากนี่แมทใช่ไหมคุณแมทคุณแมทคือณเดชน์เขาจะควงสี่สาวนี่คือเบอร์หนึ่งนี่แป๊บเดียวอ่ะแล้วแบบจับภาพมาได้ดูณเดชน์เต้นเนี่ยโคตรมันเลยมันเก่งมากเลยพี่มันเกิดผิวมันแบบไปเกิดมาเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆอย่างณเดชน์นี่มันจะนี่ไงมันเข้าไปนี่เนี่ยจะจบอย่างณเดชน์นี่มันในวงการบันเทิงเราอีกกี่สิบปีคงได้เจออย่างนี้อีกสักคนหนึ่งอ่ะนึกออกไหมคือแบบว่าเขาบอกส่วนซีนที่แชร์กันแบบต้องบอกว่ากำลังอินกับจังหวะเพลงก็เลยดึงเข้ามาแต่ต่างคนก็ต่างตกใจไม่ได้หอมแก้มไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เตรียมมาเลยครับคิดสดมันมาเองเนาะไม่ได้ฟิกด้วยแต่อาจจะด้วยภาพหรือมุมกล้องเนี่ยที่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการหอมแก้มแต่ไม่ใช่จริงๆมันแค่ดึงมาเข้ามาเนาะก็แก้มก็โดนจริงๆนั่นแหละก็ไม่ได้โดนแก้มไม่ได้โดนผมจำได้หลังจากลงเวทีเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเลยก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะเพื่อนนักแสดงเขาก็ไม่มีอะไรแซวกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาใช่ๆพี่ชอดทำนี่ใช่พี่ชอดทำนะเดอะเรียลนะเดทคอนเสิร์ตเนี่ยอยากดูมากนายจะเต็มเหนียว